ลาเปลือกกุ้งปูได้หมดค่ะอยู่ริมทะเลดีอย่างนะดได้ประโยชน์นะครับต่อไปต่อไปก็กุ้งผัดสะตอกะปิขาดไม่ได้ค่ะถ้ามาทางนี้ไม่กินแล้วเสียชื่อใช่ไหมไม่กินสะตอไม่ได้ค่ะไม่กินไม่ได้ผมมาเมื่อก่อนสมัยรับราชการนะมาตรวจเนี่ยโอ้ยถูกท้าทายเพื่อนคนใต้บอกต้องกินผมมากินเป็นตอนโตแล้วนะตอนเด็กๆมันไม่ได้กินแต่กินไม่เป็นแตกไปอีกอย่างนึงจะเปรี้ยวหวานก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันดูเหมือนเปรี้ยวหวานไงกุ้งผัดสะตอเนี่ยจะเหมือนแต่ทำไมอันนี้บดอีกอ่ะกลมกล่อมอีกอ่ะเขาใช้กะปิอย่างดีกะปิของก่อยอต้องเน้นว่ากะปิก่อยอด้วยมีกะปิด้วยกะปิทำกะปิค่ะชาวบ้านจะทำตายแล้วนี่ตอนหน้าน้ำเยอะๆนี่เขาจะดักกุ้งเลยค่ะเขาจะรับแล้วผมจะเอาแล้วผมจะเอาที่ไหนน้ำหนักที่ไหนไปขนกลับกรุงเทพกันสุดท้ายมีคนบอกผมว่ามีโปรดิวเซอร์บอกอันนี้เป็นวุ้นเส้นหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมนี่คือของธรรมชาตินี่นะคะเป็นสาหร่ายสาหร่ายในทะเลสาบนี่แหละค่ะทะเลสาบสงขลาเดี๋ยวนี้สดใสสิ่งแวดล้อมดีไม่เหมือนสมัยอยู่สมัยหนึ่งนะที่เราคุยกันนะโอ้โหอันนี้ลูกค้ามาทานนึกว่าเส้นหมี่อยู่ใช่ทุกคนนึกว่าเส้นหมี่ค่ะแต่ไม่ใช่เป็นเขาเอามาตากเอามาทำยังไงฮะเขาจะมาตากค่ะตากคือตากน้ำค้างแล้วก็ล้างน้ำฝนเนี่ยค่ะจนให้เป็นได้หลายวันอาทิตย์นึงอะถึงก็ขาวแบบนี้แต่มันก็ไม่ขาวเลยเห็นไหมคะก็เอามาทำอะไรมันยำมายำใส่มะขามยำใส่มะขามทำคล้ายถั่วพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะยำเหมือนถั่วพูอะค่ะเหมือนแต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพนี่ก็วุ้นเส้นแต่นี่ไม่ใช่นี่เป็นสาหร่ายมันก็จะกรึบหน่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นสาหร่ายถ้าเป็นวุ้นเส้นมันจะเหมือนมันก็เหนียวเป็นเส้นนี่มันมีกรุบๆมันกินผักอร่อยจริงๆท่านผู้ชมนะฮะทุกคนหิวหมดแล้วล่ะผมได้กินก่อนช่างภาพด้วยนะคุณลักษณะมายังไงมายากไหมร้านสิรินามาไม่ยากเลยค่ะข้ามสะพานถึงสุรานนท์มาเลยค่ะแล้วก็ต้องยูเทิร์นกลับขึ้นสะพานหนึ่งแล้วพอมาถึงสะพาน2ก็ต้องยูเทิร์นลอดใต้สะพานลอดใต้สะพานแล้วก็วิ่งรอบวิ่งเลาะถนนริมค่ะแล้วก็ถึงมาง่ายแล้วต้องโทรมาจองมั้ยเนี่ยบอกว่าแน่นตลอดถ้าว่าจะให้ได้ทานทันใจต้องโทรมาจองดีที่สุดจำเมนูนี้โทรมาสั่งไว้ก่อนได้ใช่ไหมได้ค่ะมาต้องมานะครับโทรมาสั่งไว้จองก่อนเดี๋ยวผมเสียชื่อโทรมาจองดีกว่าแล้วก็มาได้ตั้งแต่10โมงครึ่งยัน3 ทุ่มมา3ทุ่มก็ยังมีปลาพวกนี้ถ้ามาดึกหน่อยอาจจะไม่ค่อยได้ไม่ครบค่ะไม่ครบต้องสั่งไว้ก่อนสั่งไว้ก่อนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณลักษณะมากเลยต้อนรับคณะเรานะครับอาหารอร่อยมากอร่อยมากค่ะวันนี้อร่อยมากอร่อยมากจริงๆเพราะว่าผมไปชิมมาหลายร้านแล้วอันนี้เรียกว่าอร่อยจริงๆขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะ